สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์พูดชัดแผลใหญ่แตงโมเกิดจากใบพัดเรือมีความเป็นไปได้ไม่ถึง 1% ล่าสุดในรายการถกไม่เถียงได้เชิญแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์มาร่วมพูดคุยคลายข้อสงสัยในคดีแตงโมซึ่งหมอพรทิพย์เคลียร์ชัดเรื่องบาดแผลร่างแตงโมโดยเฉพาะแผลกลุ่มที่3ตรงนี้มีลักษณะเฉพาะโดยหมอพรทิพย์ชี้ชัดว่าบาดแผลแบบนี้แสดงว่าร่างแตงโมเคลื่อนเข้าสู่ใบพัดเป็นเส้นตรงไม่ใช่ท้ายเรือท้ายเรือจะมีคลื่นเลยไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญไม่เชื่อว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือส่วนบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาเห็นรูปตอนแรกที่เจอร่างแตงโมข้อแผลเรียบกริบเลยแต่พอมาเห็นอีกครั้งก่อนชนสูตรรอบ2แผลได้ถูกเย็บไปแล้วหมอพรที่พูดชัดเรื่องแผลใหญ่เกิดจากใบพัดเรือมีความเป็นไปได้ไม่ถึง 1% จากประสบการณ์เราเจอใบพัดเรือมาเยอะจนแผลกลุ่ม2ค่อนข้างชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่าร่างเคลื่อนที่ผ่านค่อนข้างนิ่งทีนี้ร่างอยู่ในน้ำจะนิ่งไม่ได้จะนิ่งได้ก็เพราะกระแสน้ำทำให้นิ่งกระแสน้ำตรงไหนล่ะที่จะนิ่งไม่ใช่ท้ายเรือตรงไหนของเรือที่นิ่งเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกว่าคือตรงไหนในทางวิทยาศาสตร์ถ้าตกเรือแล้วเกิดแผลแบบนี้เป็นไปไม่ได้แผลน่าจะเกิดจากโดนฟินบังรอยบากเลยไม่ลึกฟินช่วยบังทำให้ใบพัดบาดแค่ผิวไม่มีแผลลึกจากการผ่าชันสูตรครั้งที่2ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ